มาถึงเรื่องที่เขาตีความกันไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่ปีกี่เดือนกี่วันกันแล้วค่ะจนทางฝ่ายค้านก็ทำหนังสือยื่นไปที่ท่านประธานชวนว่านำหนังสือไปเป็นคำร้องส่งต่อไปที่ท่านศาลรัฐธรรมนูญวิจัยกันหน่อยค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชานั้นท่านทำงานมากี่ปีแล้วค่ะถ้าเป็น8ปีแล้วเนี่ยจะยังดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ไหมก็จับตาดูกันละค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปเฝ้าเลยค่ะที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านยื่นหนังสือคำร้องไปเนื่องจากว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคฝ่ายค้านเขายื่นที่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยค่ะวินิจฉัยให้หน่อยว่าวาระการดำรงตำแหน่งของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นทว่ากันตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ตามมาตรา170วรรค3แล้วท่านจะสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ไหมและดำรงตำแหน่งต่อไปได้ถึงเมื่อไหร่ค่ะเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมพิจารณาว่ารับหรือไม่รับวินิจฉัยก่อนค่ะถ้ารับก็ส่งมาที่ศาลถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุอันควรก็จะสามารถส่งไปแล้วก็พิจารณาแล้วจะมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์นั้นปฏิบัติหน้าที่หรือหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลท่านจะวินิจฉัยว่าอย่างไรแต่ท่านวิษณุเองก็บอกว่าถ้าเกิดว่าศาลท่านให้ท่านนายกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่คนที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนคือครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แทนนายกลำดับที่1ก็จะเป็นบิ๊กป้อมมาแทนบิ๊กตู่ค่ะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่องทางนะครับก็คือวันหนึ่งนะสภาเป็นคนยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญถ้ารับนะส่งไปแล้วกกต.นะครับก็ยื่นไปทางศาลรัฐธรรมนูญต้องจับตาดูนะครับว่าพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะพิจารณาอะไรยังไงบ้างแต่เดดไลน์ของพลเอกประยุทธ์จริงๆแล้วก็คือวันที่23ตามคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนี่นะแล้วก็ตามนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลตอนนี้ปิดการจราจรนะครับเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางบล็อกเอาไว้เพราะว่าจะมีหลายกลุ่มมาขับมาชุมนุมเพื่อที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์นะครับไปได้แล้วว่างั้นนี่นะนะครับเป็นบรรยากาศทางการเมืองพอหอมปากหอมคอนะคุยคำมองบ่ายสามโมง